สวัสดีครั้งก็ครั้งนี้ก็กลับมาอีกละก็ออกจะกระทันหันไปสักนิดนึงแต่ว่าก็มีของที่อยากจะโชว์ซะให้ได้นะรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะเป็นเครื่องเกม ซึ่งซื้อสำเร็จมาแล้วมานั่งต่อตัวเซ็ตของมันเนี่ยตอนซื้อมาก็จะมีตัวบอร์ดอะคริลิกบอร์ดพร้อมกับไอ้กรอบอะคริลิกมาให้เลยซึ่งก็ต้องมาทำเองมันจะเป็นชุดคิดมาให้ไอ้พวกปุ่มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบัดกีเองให้หมดไอ้พวกปุ่มเล็กๆเนี่ยไม่ใช่แค่ปุ่มด้วยไอ้ตัวพวกเขาเรียกอะไรอ่ะพวกตัวรีซิสเตอร์คาปาซิเตอร์ไอซีเนี่ยเล็กๆเนี่ยก็ต้องบัดกีหมดเลยแต่นี้ทำมาก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็ต้องบัดคีย์ตัวบอร์ดพายติดกับด้านหลังนี้ด้วยอันนี้เกือบพังไปหลายทีเพราะว่าถ้าความร้อนน้อยไปเนี่ยตัวตะกั่วมันจะไม่ไหลเข้าไปแตะขั้วข้างในทำให้ทำงานส่วนนี้ลำบากมากส่วนแบตเตอรี่ตอนนี้ใช้2,000มิลลิแอมชั่วคราวไปก่อนเนื่องจากว่าถ้าสังเกตจะเห็นมันจะมีพื้นที่เหลือถ้าที่เท่าที่คาดเดาดูเนี่ยน่าจะได้อีกสัก1,000เดี๋ยวต้องลองหาดูน่าจะมี3,000มิลลิแอมขนาดเนี่ยน่าจะหาได้อยู่แต่ตอนนี้ยังหาไม่ได้อ่ะคราวนี้มาดูความเสถียรของตัว OS กันเนาะเปิดปุ๊บจอตัวนี้นี่จะเป็นจอแบบกากๆนะ480x320ความละเอียดจะประมาณนั้นซึ่งเป็นจออุตสาหกรรมทั่วไปที่ว่าง่ายๆก็เป็นจอห่วยๆอ่ะตัวละ60บาทอ่ะนะหน้าจอตัวนี้ได้รับความสนับสนุนจากน้องฟูโกะวินดี้ช่วยวาดให้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากน้องเลนช่วยออกแบบดีไซน์ให้คราวนี้นี่การบูตก็ถือว่าเร็วใช้ได้เพราะว่าตัวนี้ปรับรอมมาค่อนข้างดีแล้วแล้วก็ปรับ OS เป็นรุ่นล่าสุดเนาะปุ่มสังเกตดูจะมีบนล่างซ้ายขวาเหมือนอื่นหมดแต่นี่เปลี่ยนมาใช้เป็นปุ่มแบบยางเหมือนพวกเครื่องเกมทั่วไปนี่เพื่อความสะดวกในการกดเขาใช้ตัวนี้กันนะFast Select มี LR นี่เป็น Shoulder Button เลยก็ดีเนาะส่วนเรื่องของเกมนั้นก็เล่นได้เหมือนเดิมนะเพิ่มเติมคือจอสีก็ใช้คำว่าทั่วไปไม่ได้สวยกับไม่ได้ไม่สวยนะแต่ก็สู้ตัวเล็กๆที่วางอยู่ตรงแถวๆเงี้ยในตัวพวกนี้จอจะสวยกว่าเยอะเพราะว่าเม็ดสีมันละเอียดกว่าไงแต่ว่ามันเล็กแต่วางคืนที่เดิมลองเล่นดูสักเกมหนึ่งเกมอะไรดีมาริโอดีกว่าไม่เอามาริโอก็ได้มาริโอซูเปอร์สตาร์ซาก้าเกมอะไรวะเพลินนี้ยังเนื่องจากว่ายังไม่มีกาว UV เนาะรอมาอยู่ถ้ามีก็จะเอากาว UV ติดตอนนี้ก็เลยเอาไอ้เทปพันสายไฟติดชั่วคราวไปก่อนมันก็ดูทุเรศหน่อยแต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนี่มีเสียงด้วยเพิ่มลดได้นี่อันนี้มีลดเสียงจนปิดที่เพิ่มเสียงลดเสียงอยู่นี่ตัวนี้ชาร์จแบตผ่านตัวนี้ที่เล่นก็เหมือนมาริโอทั่วไปนะอันนี้ก็เหมือนตัววิธีใช้งานก็เหมือนทายทั่วไปนั่นแหละใช้ฟังก์ชันได้ครบหมดเลยนะจะเข้าเมนูก็ได้หรือว่าจะออกเกมเนี่ยก็ได้แต่สิ่งที่เพิ่มมานะเพื่อให้สะดวกกับผู้ใช้ทั่วไปมากๆเลยนั่นก็คือปิดเลยมันก็ชัตดาวน์ไว้เองทุกครั้งต้องมากดสตาร์ทแล้วก็ไปชัตดาวน์ตอนนี้ไม่ต้องละก็น่าจะได้เจอกันยาวๆตัวนี้เดี๋ยวแต่งสีนะแล้วก็เดี๋ยวจะวัดขอบดีๆเดี๋ยว 3D Print มาปิดไอ้พวกนี้กันดีไม่ดีไอ้ข้างหลังเนี่ยตอนนี้ใช้คลิกก่อนแต่ไอ้กล่องหน้าเนี่ยต้องโดนกำลังดูอยู่เดี๋ยวจะปริ้น 3D มาปิดสวยๆแล้วก็เคลิบสวยๆปุ่มพวกนี้มันสักมือสักตีนไงก็ไม่รู้เดี๋ยวจะค่อยๆแก้เพราะถามว่าดีไหมดีแต่ด้วยความที่มันเป็นอะคริลิกมันหนาไปนี่กับมินนะรู้สึกว่าน่าจะใกล้ๆเลยแม่งทับอยู่นี่ชิบทับดูไอ้นี่ก็2มิล3มิลได้อยู่2มิลนิดๆจะ3มิล2มิลถือว่าไม่หนาแต่ว่าน่ารำคาญนะ
ส่วนชั้นที่สองชั้นบอร์ดกับลำโพงนี้จริงๆมันเบรกดาวน์ได้อีกส่วนปุ่มกดแข็งมือไปหน่อยเดี๋ยวเอาตัวโรสารี่มาเจียเอาเดี๋ยวค่อยเจียออกเพราะมันบาดนิดๆตรงมุมเนี่ยเดี๋ยวเจียให้มันโค้งๆสวยๆแล้วก็ทำสีสวยๆ LR นี่ก็พอดีละ LR นี่ไม่ยืดไม่น่าเกลียดไม่เหมือนอันที่ทำมันอื่นๆอันนี้ทำอื่นนี่เหมือนหงหมาเลยคือมันจะก้องๆแกงๆอ่ะมันขยับก้องๆแกงๆเหมือนหงหมาน้อยขยับได้ติ๊ดๆแต่ก็กดสนุกเหมือนกันได้ไอเดียจากไอตัวนี้เดี๋ยวอาจจะทำคล้ายๆอย่างนี้ไอเดียดีคือถ้าจะ 3D พิมพ์ก็พิมพ์ล็อกใหม่เป็นเลเยอร์ปึ๊บแล้วก็ทำใส่มาขยับได้นิดหน่อยเนี่ยปึ๊บๆๆเนี่ยแล้วทำตัว T เนาะทำที่ตัว T อย่างนี้น่าจะดีกว่าไอที่ทำอยู่เพราะไอที่ทำอยู่ก็มีโอกาสเสียเยอะดูแล้วค่อนข้างชอบนี่เดี๋ยวเปลี่ยนปรับตรงนี้ให้มันสวยๆนิดนึงด้วยความมหัศจรรย์ของ 3D printer เราก็ทำได้หมดส่วนตอนนี้ไม่เช็ดกรอบเลยอย่างเนี้ยทั้งนั้นอะเพราะว่าไอ้กรอบอะคริลิกนี่เดี๋ยวอาจจะแก้ตรงนี้นิดนึงหาแล้วมาแปะแล้วก็พ่นสีทับแปะจอแล้วก็พ่นสีด้านหลังนี่เหมือนกันพ่นสีทับแล้วก็ซีลข้างล่าง 3D print ปิดขอบนี่ก็ปิดตรงนี้อ๋อตัวนี้ข้อดีคือมันมีเซอร์วิสอยู่ตรงนี้เราสามารถต่อ HDMI ถ้าเรามีพอร์ต HDMI ที่ทำมาเสียบตรงนี้ก็สามารถเสียบได้เลยนะนี่ปึ๊กนี่ก็ต่อทีวีได้แหมโดยรวมๆตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีถนัดมือใช้ง่ายแต่ลอมที่ให้มาห่วยเป็นนิดนึงก็เลยต้องทำใหม่เพราะมันลอมเวอร์ชันเก่าแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพหลายอย่างคือติดไม่ใช่หลายอย่างเอามาก็ใช้ยากเพราะว่าตั้ง Wi-Fi มานี่แบบจัดว่าเหี้ยมากอะก็ต้องไปแก้เยอะกว่าจะได้แบบเฟรมเวิร์คที่มันไม่เรียกเฟรมเวิร์คกว่าจะได้เฟรมแวร์ที่มันใช้งานดีๆได้นี่ก็เมื่อวานอัปเดตไป6ชั่วโมงยุ่งมากสำหรับของเล่นชิ้นนี้ก็คงไปอยู่ในหิ้งอีกตัวนึงหรือไม่ก็อาจจะพกไปมาเหมือนตัวอื่นเดี๋ยวดูก่อนเนาะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะเคลมได้ว่าใช้สนุกมากอ่ะก็คงมีเท่านี้แหละสำหรับวันนี้นะไว้มีโอกาสเจอกันใหม่วันหน้าถ้ามีของเล่นใหม่ๆก็จะมาโชว์อีกสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันไว้เจอกันครับ